จังหวัดตากจัดการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำระดับจังหวัดแบบบูรณาการติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำในพื้นที่ค่ะที่ห้องประชุมทีรอซูศาลากลางจังหวัดตากนายเฉวงศักดิ์ใจคำประลัดจังหวัดตากเป็นประธานประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำระดับจังหวัดแบบบูรณาการโดยสำนักง,งานเลขานุก,การคณะกรรมการลุ่มน้ำสารวิน ลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำวังได้รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดตากซึ่งได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อมูลแผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี2560ให้คณะทำงานลุ่มน้ำระดับจังหวัดตากได้รับทราบซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจัดหาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทั้งสามลุ่มน้ำทั้งนี้การจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการจำเป็นต้องคำนึงถึงสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่และพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นหลัก เพื่อให้มีการพัฒนากลไกาการบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการฟื้นฟูและรักษาไว้ยอย่างยั่งยืนภายใต้ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างระบบนิเวศเศรษฐกิจกและสังคมโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผน จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็น,นกลไกสำคัญในการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการอันจะเชื่อมโยงแผนดังกล่าวสู่แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป